เป็นยาขมๆอะอะไรที่ขมๆเนี่ยมันเป็นยานะเด็กเรียนนะเขาก็บอกว่ามีทำให้อะไรคะเม็ดบัวลูกสืบสกุลได้ติดต่อกันดีอะไรอย่างนี้นะอาหารเหล่านี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นประเพณีที่คนจีนนั้นกินในช่วงวันขึ้นปีใหม่นะคะแล้วประเทศจีนเนี่ยทางตอนเหนือเนี่ยเขาก็รับกินเขานิยมกินเกี๊ยวกันนะคะเกี๊ยวเจียวซื้อแล้วก็จะมีพวกเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็นิยมรับประทานส่วนลิสงแล้วก็มีพวกเสี่ยวหลงเปาด้วยนะก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นคนจีนเนี่ยนิยมกินจะเป็นบัวลอยด้วยนอกจากนี้อันนี้ครูเสริมให้นะคะบัวลอยก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกสาหร่ายที่เป็นคนแบบพวกฮ่องกงไต้หวันเนี่ยเขาจะนิยมกินสาหร่ายทะเลซึ่งสาหร่ายทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าฟ้าไช่นะคะฟ้าไช่ก็คือเหมือนกับนิยมเรียกกันก็คือมันตรงกับเสียงฟ้าไช่ไงสินเหนียนฟ้าไช่อ่ะปีใหม่ทำให้เจริญรุ่งเรืองสินเจิ้งหลู่อี้สินเหนียนฟ้าไช่สินเจิ้งหลู่อี้ก็คือขอให้ปีใหม่นั้นสุขสมหวังทุกสิ่งสินเหนียนฟ้าไช่ก็ขอให้อะไรคะร่ำรวยเจริญเงินทองนะคะฟ้าไช่ก็คือสาหร่ายฟ้าไช่ฟ้าไช่เสียงมันคล้ายๆกันนะคะเขาก็เลยบอกว่าอาหารทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นอาหารที่คนจีนนิยมกินกันในช่วงวันขึ้นปีใหม่นะคะต้องหามากินกันสักอย่าง2อย่างแล้วนะคะนักเรียนอย่างน้อยอ่ะที่บ้านครูก็มีปลามีถั่วลิสงมีเค้กมีส้มนะคะมีสาหร่ายทะเลเงี้ยมีเกี๊ยวนะคะมีเกี๊ยวอะไรก็ได้นะคะนักเรียนอันนี้คืองานและผลงานตัวอย่างนะคะที่อันนี้ธีรพัฒน์ส่งมาแล้วเนาะโอ้โหนะคะลายมือสวยงามเนาะนะคะกนกพัดนะคะก็มีนักเรียนส่งมาแล้วนี่ใครที่ส่งไปในอัลบั้มเนี่ยก็จะได้คะแนนเก็บนะคะคะแนนเก็บที่ทำมาเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอัลบั้มกันดีกว่านะคะก็จะเป็นอัลบั้มชื่อว่าจีนบทที่4นะคะที่ครูจะเซฟไปให้ตอนประเพณีรับประทานอาหารของคนจีนปีใหม่นะคะเมื่อวันที่21ธันวานักเรียนคะครูสร้างอัลบั้มไว้ให้แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนักเรียนคะครูก็มีนะคะเดี๋ยวครูจะมีให้นักเรียนได้เห็นถึงเนี่ยค่ะให้เห็นชัดๆเห็นไหมคะนี่แล้วก็จะมีไฟล์ที่ให้นักเรียนดาวน์โหลดได้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่อยู่ในไลน์เรียนกันตอนขนาดเรียนสดนะคะก็จะมีเช็คชื่อกันอะไรกันนะคะวันนี้รู้สึกตา นักเรียนให้ความร่วมมือส่งงานกันด้วยนี่ค่ะบทที่4ไฟล์ PDF นักเรียนก็ดาวน์โหลด PDF ได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเรียนกันนะคะฝึกสนทนาคำขอบคุณนะคะแล้วก็เสริมคำศัพท์เข้าไปให้แก่นักเรียนนะคะในคาบนะวิธีการเขียนตามลำดับขีดก็มานี่อันนี้คือเราเรียนนี่เลยค่ะเรื่องประเพณีนะคะประเพณีเนี่ยนะคะเราจะได้รู้เรื่องวัฒนธรรมกับเขาบ้างนะคะนักเรียนเรามาออกเสียงคำศัพท์กันดีกว่าหวีปลาเหนียนเกาเหนียนเกาเหนียนเกาเค้กต้าจี๋ต้าจี๋ส้มลูกใหญ่ๆนะคะมันจะเขียนว่าฝูอ่ะมีสิริมงคลนะคะเหรียญจื่อนะคะเม็ดบัวหรือเมล็ดบัวที่เป็นอยู่ในฝักบัวแล้วแกะออกมากินเป็นลูกสีเขียวๆข้างในเป็นสีขาวๆอ่ะค่ะนักเรียนเจียวจื้อเกี๊ยวค่ะช้างเซิงกัวถั่วและถั่วลิสงนั่นเองลักษณะของคนจีนเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลที่เขามากินลูกใหญ่ๆนะคะคล้ายๆมะขามนะเม็ดใหญ่เท่าเม็ดมะขามนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะฟ้าไช่สาหร่ายทะเลนะคะมันก็จะเรียนเสียงซินเหนียนฟ้าไช่อะไรอย่างนี้นะคะเป็นความพิถีพิถันของคนจีนนะคะที่เขาเรียกว่ามีความเป็นอะไรคะมีความเป็นจีรี่ค่ะจีรี่ค่ะแปลว่าสิริมงคลนะคะจีรี่แปลว่าสิริมงคลก็ขอฝากไว้นะคะเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะคะหวีเหนียนเกาต้าจี๋เหรียญจื่อเจียวจื้อฉางเซิงกัวฟ้าไช่中国人的新年吃东西有讲究虽然各地的风俗习惯不同，但是与代表夫妇
ยู่วีเหนียนเกาไต้เปียวเหนียนเหนียนเกาซินต้าจีไต้เปียวต้าจีต้าลี่ต้าจีต้าลี่เนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าใครกินส้มไปแล้วเนี่ยผลกำไรงอกเงยขึ้นมานะคะความสิริมงคลเข้ามาแล้วเริ่มเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองแล้วนะคะจ้าต้าจีต้าลี่ราบรื่นเรื่อยๆเรื่อยๆเข้ามานะคะเหรียญสื่อใต้เปียกก็คือเหรียญสื่อใต้เปียกเนี่ยหมายถึงว่าเม็ดบัวนะคะเม็ดบัวเนี่ยก็คือแทนความนะคะเหรียญเซิงกุ้ยสื่อนะคะทำให้นะคะรู้จักความหมายของชีวิตก็คือการสืบทอดสกุลนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะได้มีลูกมีหลานสืบต่อทอดต่อไปนะคะแล้วก็สเตอร์เซียสื่ออู้โตสื่อเจียเจียปู่เคเซียสาวเตอสื่อว่า北方人士饺子代表元宝元宝นะมีค่ามีคุณค่าแล้วว่า上海人士赏生果คนที่เซี่ยงไฮ้นะคะมณฑลเซี่ยงไฮ้น่ะคนที่เป็นคนจีนที่อยู่มณฑลเซี่ยงไฮ้เนี่ยนิยมกินถั่วลิสงกันนะคะลูกใหญ่ๆนะคะ代格的花生代表长寿广东广东人吃发菜代表发财ก็คือกวางตงเนี่ยก็คือเป็นอะไรคะเป็นจีนแบบฮ่องกงกวางตงอะนะคะฮ่องกงหรือว่าเป็นแบบจีนตีนกวางตุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิยมกินอะไรคะนิยมกินฟาไชก็คือสาหร่ายนะคะก็คือเขาเชื่อว่ามีความฟาไชอะฟาไชเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองทั้งสุขภาพและก็เงินทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟาไชฟาไชสิ้นเนี่ยฟาไชปีใหม่เจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะนะแล้วก็以上所举的食物名称都是许其吉利的意思นะคะนักเรียนอันนี้ก็มีประมาณคำแปลนักเรียนไปดาวน์โหลดไว้ได้เลยแล้วก็อ่านในอัลบั้มก็ได้นะคะครูก็มีเอาไว้ให้แล้วพร้อมนะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนจ้าแล้วโชคดีนะคะสิ้นเหนียนควายเลอร์แฮปปี้นิวเยียร์นะคะเซิงตันควายเลอร์สิ้นเหนียนควายเลอร์นะคะเมอร์รี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะใจเจียแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ